แอตเลติโกมาดริดนะครับพลิกนรกนะครับพลิกสถานการณ์กลับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเหนืออินเตอร์มิลานนะครับส่วนทีมอย่างดอทมูลนะครับก็มาตามเป้านะครับสามารถชนะ PSV ไฮโวเฟนได้สำเร็จนะครับแล้วก็8ทีมในฤดูกาลนี้ของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับน่าดูทุกคู่น่าดูสุดๆไปเลยครับเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรครับไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มี2คู่สุดท้ายในการลงเล่นครับคู่ที่น่าสนใจครับเกมที่ว่านตาเมโตปริตาโนนะครับ แอตเลติโกมาดริดครับซึ่งเกมเล็กแรกครับแพ้อินเตอร์มา0ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังนี้ถือว่าย่ำแย่ด้วยครับหเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการนะครับปรากฏว่าชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นครับส่วนทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานครับผลงานการเล่นช่วงหลังนี้โคตรสดเลยนะครับ13เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะรวดทั้ง13นัดครับ และในเกมในวันนี้นะครับทางฝั่งของเอลเอนดิโกมาดิดครับก็จับตัวผู้เล่นนะครับผู้รักษาป,ประตูเป็นเยนโอบรักครับเกมรับมีเซฟานซาวิดอักเซลวิเซลเฮอร์โมโซครับวิงแบกขวานี่เป็นจะเป็นทางมูรีน่าครับด้านซ้ายเป็นลีโนส่วนด้านกลาง3คนนะครับโคเก้เดปอมาโกสยเรนเต้แล้วก็หน้าคู่ครับเป็นอาโบโรโมราต้าจับคู่กับองตวนกริสมันครับ ส่วนทางฝั่งของงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับเมื่อวานนี้ก็จัดเต็มนะครับเดยนซอมเมอร์เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับบาสโตนีเซฟันเดอร์ฟรายเบนชแมงปาวานะครับวิงแบ็คขวาซ้ายครับก็เป็นทางดุมฟรีกับทางดิมาโก้ดันกลาง3คนนะครับนิโคลโลบาเรลล่านะครับฮาคาร์ชโนลูเฮนริกมาคิตายานหน้าคู่ครับเลาอุตโลมาร์ติเนสจับคู่กับมาคัตตูรามครับและในเกมนี้นะครับก็สู้สุดมันนะครับต้องดูนถึง120นาทีนะครับ เปิดฉากเกมมาครับตราหมีนี้ถือว่าบุกเข้าใส่ก่อนเลยนะครับเพราะว่าต้องการเอาประตูแล้วก็ต้องการชนะในเกมนี้นะครับบุกเข้าใส่นะครับสวนกันไปสวนกันมาครับอินเตอร์ก็ต้องรับแล้วก็รอสวนกลับแต่อย่างไรก็ตามครับอินเตอร์มาได้เปรียบก่อนนะครับได้ประตูออกนําในนาทีที่3 3จากการยิงเข้าไปของดีมาโกนะครับทำให้สกอร์รวม2นัดนะครับอินเตอร์นี่ถือว่างานสบายเลยครับนำตราหมี2ประตูต่อศูนย์ แต่อย่างไรก็ตามครับแอตเลติโกมาดิดครับหลังจากนั้นก็มาสวมหัวใจสิงครับมายิงตามตีเสมอได้ในนาทีที่35ครับจากองตวนกรีสมานครับและเกมนี้ครับก็ทําท่าว่าจะจบลงด้วยผลชชนะของอินเตอร์มิลานอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมมฟิสเดปายตัวสํารองลงมาและก็เป็นฮีโร่ครับยิงประตูชัยนะครับในนาทีที่87ส่งผลให้จบ90นาทีนะครับแอตเลติโกมาดิดชนะอินเตอร์ไป2ประตูต่อ1นสกอร์รวม2เกมเสมอกัน 2- ต่อ2ครับต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาที แล้วก็ยังทําอะไรกันไม่ได้นะครับต้องดวลจุดโทษแล้วคราวนี้นะครับก็เป็นทีมอย่างแอตเลติกมาดริดครับที่แม่นเป้ากว่าก็ชนะจุดโทษไปในที่สุดครับ3ประตูต่อ2นี่แหละครับการดวลจุดโทษนะครับแอตเลติกมาดริดก็แม่นเป้ากว่านะครับแล้วก็คนที่เป็นฮีโร่ของการเซฟจุดโทษไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนนี้เลยครับเสื้อเขียวๆนะครับยานโอราครับเซฟจุดโทษได้อย่างสุดยอดครับจบเกมนี้เขาคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชไปด้วยแหละครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับสื่อเหลืองดอทมูลนะครับเปิดบ้านซิกเนลอิโดนาปาครับเจอ PSV ไฮโอเฟนนะครับหลังจากเกมแรกเจอกันมาก็เสมอกันหนึ่ง,งที่เนเธอร์แลนด์นะครับแล้วเกมนี้นะครับก็เป็นจารดอนซานโชครับยิงประตูออกนำเร็วให้กับดอทมูลเลยนะครับตั้งแต่นาทีที่3นะครับ แล้วก็ดอตมุลก็ครองบอลบุกเหนือกว่าสุดท้ายครับก็มาได้อีก1ประตูตอกฝาโลงครับในนาทีที่9 0้บวกหจากมาโก้ร้อยครับจบเกมนี้นะครับดอตมุลเอาชนะ p s เอสวีไฮฟเฟนไป2ประตูต่อศูนย์ครับสกอร์รวม2นัดครับดอตมุลก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อหนึ่งครับและนี่แหละครับก็คือรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ประจำการแข่งขันในเกมนัดนี้นะครับก็คือทางไตรอนซานโชยิงไป1ประตูคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองได้สำเร็จแล้วครับ และนี่นะครับก็คือโฉมหน้า8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทุกคู่จับสลากประกบคู่มาเป็นยังไงนะครับก็เป็นบิ๊กแมตทุกคู่เลยครับนี่ครับมีทีมไหนกันบ้างมี3ทีมจากสเปนนะครับเรอัลมาดริดครับทีมแชมป์รายการนี้มากที่สุด14สมัยครับบาร์เซโลนาแล้วก็ทีมจากแอตเลติโกมาดริดครับมี1เดียวจากฝรั่งเศสครับเปอแอเชนะครับ แล้วก็มี2ทีมจากเยอรมันครับบาเยินมิวนิคแล้วก็ดอทมุนแล้วก็2ทีมจากเกาะอังกฤษครับแชมป์เก่าเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้กับทางอาร์เซนอลครับ โดยการจับสลากประกบคู่นะครับจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้นะครับในเวลา18บแนาฬิกาแล้วก็การจับสลากประกบคู่ครั้งนี้นะครับจะยาวไปนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยทีเดียวนะครับก็จะได้รูปแบงกเก็ตทั้งหมดแล้วนะครับก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าใครจะไปเจอบครบ้างบอกได้เลยครับว่า8ทีมจับมาเป็นทีมไหนเจอบทีมไหนนะครับยังไงก็มันอย่างแน่นอนเป็นบิ๊กแมตช์ทุกคู่แล้วก็การจับสลากในครั้งนี้นะครับไม่มีเงื่อนไขแล้วนะครับทีมที่มาจากกลุ่มเดียวกันทีมที่มาจากชาติเดียวกัันนะครบ จอกันได้หมดในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับและเ,เพื่อนๆครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ8ทีมสุดท้ายในฤดูกาลนี้โคตรมันไหมครับและอยากให้ใครเจอกับใครกันบ้างแล้วคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปร,โรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครทีริมลังมองหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งไว้ขับนะครับนี่เลยครับผมแนะนำครับ Suzuki Super Platinum Deal ครับขั้นกว่าของความคุ้มค่าส่วนลดรวมสูงสุดครับกว่า150,000บาทด้วยกันครับตอนนี้นะครับ xl 7ของ Suzuki ครับราคาเริ่มต้นเหลือเพียงแค่734,000บาทเท่านั้นแล้ว Suzuki c ซีครับเหลือเพียงแค่378,000บาทเท่านั้นครับพร้อมกับฟรีเบรเก้าสวันครับรับดีลสุดคุ้มแบบนี้นะครับได้ตััััั้้้้งงแต่่วนน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 ีีะะคครรบบถึ7เเมษาายท สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมสุ u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสกิครับ